สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เจอกลับมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะจะซีอยู่ที่อำเภออินบุรีค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษอะไรกันที่นี่นะคะตามจะซีมาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยประจำจังหวัดสิงห์บุรีนะคะวัดโฉมศรีค่ะตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่เนี่ยจะเป็นศูนย์นะคะศูนย์ที่เรียกได้ว่ารองรับนะคะน้องๆที่เป็นเด็กด้อยโอกาสนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำบุญด้วยกันค่ะนี่เลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆค่ะจะเป็นบะหมี่หมูนะคะก็มีน้ำซุปด้วยตรงนี้ก็จะมีแซนด์วิชด้วยนะคะไว้แจกน้องๆเอาละค่ะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปน้องกินพริกกันได้แบบกินเผ็ดได้ด้วยเก่งจุงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้น้องๆก็ได้ครบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกำลังนั่งทานกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะได้เวลาของพวกเราแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก็ทานด้วยกันเลยนะคะก็ดูน้องๆทานกันไปอุ้ยอิ่มอกอิ่มใจมากทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมีหวานด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นขนมปังค่ะเป็นแซนด์วิชนะคะให้น้องๆได้ทานกันแล้วก็ยังมีส้มนะคะเป็นผลไม้นะคะให้น้องๆได้ทานกันอย่างอร่อยอร่อยนะคะล้างปากกันนิดนึงหลังจากนั้นนะคะก็จะมีออปชันนะหมายถึงว่าแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเลือกอะไรในการแบบว่าเลี้ยงอาหารน้องๆให้น้องๆได้ทานกันเนี่ยมีออปชันมากมายก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หญิงนะคะแล้วก็พี่เดวิดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะเป็นการชาริตี้ค่ะเป็นการให้ความสุขกับน้องๆ นะคะแล้วก็คริสต์มาสปีนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าใกล้วันเกิดจอซี่นะคะก็ได้มีโอกาสร่วมบุญกับทางพี่หญิงแล้วก็พี่เดวิดนะคะดีใจมากๆค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดSubscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เจอซี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจอซี่ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากทับตามไปนะเดี๋ยวจะลงโลเคชันนะคะเดี๋ยวจะใส่พิกัดไว้ใต้คลิปให้นะคะก็จะได้ไปทำ เรื่องดีๆเนาะไปแสดงความรักการให้กับทางน้องๆด้วยนะคะน้องๆน่ารักมากเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยเวลาแบบที่เราไปเยี่ยมอะไรเงี้ยไปคุยด้วยอะไรเงี้ยน้องๆแบบน่ารักสุดๆเลยค่ะก็เป็นความสุขทางใจนะคะหลายๆคนคงชอบกิจกรรมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะก็สำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับได้ใจเจนนะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย